สวัสดีค่ะน้ำโมริสนะคะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกับเรากับการรีวิวหนังสือเล่มโปรดของเราเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือเรื่องนี้เลยทุกคนอาจจะเห็นจากหน้าปกอยู่แล้วเนาะเรื่อง Lessons in Chemistry หรือที่แปลไทยชื่อว่าบทเรียนเคมีสตรีเขียนโดยบอนนี่กามัสค่ะเล่มนี้ตีพิมพ์ไปเมื่อช่วงปีที่แล้วประมาณเดือนเมษายนค่ะแล้วเล่มนี้คือถ้าเกิดอินจาก Goodreads Choice Award เนาะซึ่งเป็นแบบรางวัลที่รางวัลจากทาง Book Platform ซึ่งเราอะชอบเข้าไปดูในนั้นเนาะเรื่องนี้ใน Goodreads เนี่ยก็เข้าชิงถึง2รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลแรกที่เข้าชิงคือ Best Historical Fiction ส่วนรางวัลที่2คือBest Debut Author รางวัลแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับแบบแนวอิงประวัติศาสตร์นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ส่วนรางวัลที่2คือเป็นแนวไม่ใช่เป็นแนวสิเขาเรียกว่าเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่นักเขียนคนนี้เขียนแล้วเขาก็ได้รางวัล Goodreads Choice Award ในประเภท Best Debut Novel ซึ่งเป็นรางวัลที่เราบอกไปเนาะก็คือเป็นเล่มแรกที่เขาเขียนด้วยมันก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเนาะพอเขียนเล่มแรกมาก็คือได้รับผลตอบรับดีมากนอกจากที่จะได้รางวัลพวกนี้แล้วก็ยังได้รางวัลจากทางด้านอื่นอีกมากมายอย่างเช่นของ Waterstones ที่เป็นชื่อร้านหนังสือเป็นร้านหนังสือที่ฝั่งทางอเมริกาค่ะแล้วก็ได้รางวัลพวกของ British Book Award แล้วก็ได้ Australian ด้วยของออสเตรเลียก็ประมาณนี้ค่ะส่วนเราเท่าที่เราจำได้เนาะช่วงปีที่แล้วที่ออกมาคือทุกคนแบบไฮป์เรื่องนี้มากบอกว่าแบบมันดีมากต้องอ่านมากเราอ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสอ่านช่วงปีที่แล้วไปก็เลยได้มาอ่านช่วงปีนี้ค่ะผ่านมาแบบปีกว่าพอดีมากันที่เรื่องย่อกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องย่อของเล่มนี้ก็มีอยู่ว่านางเอกอ่ะอลิซาเบธซอสเนี่ยเขาก็เป็นนักเคมีนักวิทยาศาสตร์ในสมัยช่วง1950ถึง1960ก็ผ่านมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆลองนึกดูนะคือสมัยนู้นอ่ะคนที่เป็นใหญ่ในสังคมจริงๆอ่ะคือผู้ชายโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือแทบจะแบบผู้ชาย 100% แล้วนางเอกอ่ะก็คือเป็นหนึ่งในสังคมวิทยาศาสตร์แล้วเป็นผู้หญิงคราวนี้นางเอกก็จะแบบมีความเพื่อนหญิงพลังหญิงไงทุกคนคือแบบพยายามทำให้ตัวเองมีเขาเรียกว่ามี position ในทางscience field ให้ได้มันก็คือทำงานอยู่ในเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะ Hastings Research Center ก็คือทำงานอยู่ในนั้นก็ออกแนวแบบมันมีความผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคมอ่ะก็ถูกดูถูกกดขี่พอสมควรทั้งกดขี่ทั้งแบบในด้าน sexual harassment ด้วยนะแล้วก็ทางด้านงานอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะดูถูกว่าแบบผู้หญิงอ่ะยังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้หรอกต่อให้ผลงานดีขนาดไหนอ่ะก็คือไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้อะไรแล้วก็คือนางอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น research assistant เป็นแบบนักวิจัยในนั้นเนาะก็ใช้ชีวิตปกติก็พยายามจะทำเขาเรียกว่าผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมาให้มากที่สุดแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็คือไปเจอกับผู้ชายคนนึงเคลวินอีเวนส์ก็คือเป็นพระเอกนั่นแหละตัวพอไปเจอพระเอกเนี่ยก็คือตกหลุมรักกันอันนี้คือเรื่องย่อเลยนะเราไม่ได้สปอยนะเราเพราะว่าเราพยายามอ่านเรื่องย่อจาก Goodreads ด้วยเพราะว่าเราไม่อยากจะสปอยทุกคนก็ไปเจอพระเอกแล้วก็ตกหลุมรักกันโดยที่นางก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าแบบจะตกหลุมรักเพราะว่าทั้งหัวคือแบบทั้งหัวของนางเอกอ่ะมันมีแค่เรื่อง science เท่านั้นมีแค่เรื่องการใช้ชีวิตเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคู่ชีวิตอะไรมาเกี่ยวข้องเลยคราวนี้มันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ดีๆตัวนางเอกอ่ะก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็ต้องคือด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็จะต้องมีความ struggle มีความจะต้องหาเลี้ยงดูตัวเองทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งลูกตัวเองให้ได้ไม่ขาดตกบกพร่องเหมือนกับถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะทำหน้าที่ทางด้านความเป็นแม่แล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็จับพัดจับผูอะไรก็ไม่รู้ทำให้นางเอกอ่ะต้องกลายมาเป็นค
Cooking Show Host ค่ะถ้าทุกคนเห็นจากหน้าปกภาคภาษาไทยเนาะก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบฉากนั้นอะก็คืออารมณ์เป็นตอนที่นางเอกอะทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการอาหารซึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเรื่องย่อเล่าได้แค่นี้จริงๆค่ะต่อไปก็คืออาจจะมีสปอยโผล่มาบ้างนะอ่ะก็คือเราขอเล่าก่อนเลยว่าตอนเริ่มต้นอะคือมันเปิดมามันก็แบบเหมือนถ้าเราจะไม่ผิดนะเปิดมาคือนางเอกอะมีลูกแล้วก็เสร็จแล้วแบบเหมือนเปิดมาสักบท2บทไม่แน่ใจเหมือนกันอะแค่นิดเดียวเท่านั้นอะมันก็เลยย้อนกลับมาจุดที่เริ่มต้นเหมือนมันไปจุดที่เบอร์10แล้วมันไปถึงประมาณเบอร์8ไม่ถึงประมาณเบอร์10สมมุติในสตอรี่มันมี10ระดับใช่มั้ยไปถึง8แล้วก็ย้อนมา1เล่า1ใหม่ว่านางเอกอะมีการทำงานนู่นนี่เหมือนที่เราเล่าไปเนาะเจอพระเอกโดยที่ว่าไม่ได้คาดคิดว่าเราแบบจะมาเจอพระเอกโดยที่เราอ่ะชอบการเจอกันทั้งสองคนมากเลยก็คือเหมือนแบบไปเจอพระเอกในห้องทำงานนั่นแหละเพราะว่านางก็ทำงานอยู่ที่ research center เนาะคือตอนไปเจอพระเอกอ่ะก็เหมือนจะเหมือนขาดอุปกรณ์ glassware เครื่องแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำงานในห้องแลบก็เลยไปยืมแลบข้างๆซึ่งเป็นแลบพระเอกพอไปยืมแลบพระเอกอ่ะพระเอกก็บอกว่าคือด้วยความที่นางเอกเป็นผู้หญิงเนาะแล้วสมัยนั้นนะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลีดแหละพระเอกก็แบบถ้าจะยืมอะก็ให้แบบให้ส่งคนอื่นมาติดอ๋อเหมือนแบบเหมือนนางเอกแบบเป็นผู้แทนเหมือนนางเอกไม่ได้จะมายืมจริงๆอะอ๋อแบบเหมือนเป็นเลขาอะไรมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพระเอกก็ดูถูกนางเอกแล้วหนึ่งช็อตคราวนี้นางเอกก็คือไม่พอใจมันเหมือนอารมณ์เป็นเริ่มจากความไม่พอใจค่อยๆแบบพัฒนากลายมาเป็นความรักเรารู้สึกว่าที่ทั้งสองคนแบบได้มาหลักกันเนี่ยเพราะว่ามันมีความคล้ายกันอยู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่อยู่ในฟิลเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างงี้เหมือนเรื่องมันก็กำลังจะแฮปปี้เนาะปุ๊บตัดชึบคือพระเอกตายทุกคนพอพระเอกตายปุ๊บนางก็กลายเป็นใหม่ยังไม่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็โอเคช็อกระดับนึงก็คือจัดการงานศพนู่นนี่ไปสักพักหนึ่งเพิ่งรู้ว่าท้องอ่ะแล้วคือสมัยนู้นเนาะมันก็เหมือนเขายังไม่ค่อยยอมรับกับการที่ท้องนอกสมรสอ่ะเหมือนอารมณ์ท้องนอกสมรสนะเราจำคำที่เขาใช้ไม่ได้ก็คือนางเอกอ่ะเพิ่งรู้ว่าท้องตอนที่คือด้วยความที่มันเป็นแฟนกันอยู่อ่ะมันยังไม่ได้เป็นแต่งงานอะไรเป็นหลักเป็นฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ท้องขึ้นมาอ่ะนางเอกก็ต้องดูแลลูกตัวเองตอนท้องอยู่เนี่ยก็คือลำบากแหละเพราะว่าด้วยความที่ท้องร่างกายมันก็เปลี่ยนเนาะฮอร์โมนนู่นนี่การใช้ชีวิตก็ลำบากโดนบีบจากทาง Research Institute อีกว่าไม่ได้นะ1นางเอกท้อง2ท้องกับใครท้องนอกสมรสยังไม่ได้แต่งงานด้วยไม่ได้เลยนั่นเลยทำให้นางเอกอะเหมือนอารมณ์ถูกบีบออกจากงานอีกคราวนี้นางเอกก็เลยออกมาก็พยายามหารายได้ทำงานหารายได้ก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรสักพักหนึ่งก็ด้วยความที่ว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็จับพัดจับผูเหมือนมีคนชวนไปรายการทำอาหารโอเคนางเอกก็ไปแต่ว่าการรายการทำอาหารของนางก็คือจะมีความยูนิคพอสมควรคือการอธิบายหลายๆอย่างอินกรีเดียนอะไรอย่างเงี้ยการทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ความเป็นเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเราไม่แน่เราอ่ะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าเหมือนสมมติเรียกเกลืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เรียกว่า salt เขาจะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์อะไรประมาณนี้แล้วก็หลายอย่างอ่ะคือก็ค่อนข้างสนุกแต่ว่ามันก็จะมีคือนิสัยนางเอกค่อนข้างแบบหัวแข็งหนึ่งหัวแข็งเป็นคนแปลกบอกไม่ถูกเลยทุกคนเราลืมบอกไปว่าชื่อรายการอ่ะชื่อว่า Supper at 6ก็คือเหมือนเป็นการเรียนแบบว่าเป็นการทำอาหารในบ้านแบบว่ามือ Supper เนี่ย at 6เรารู้สึกว่าการที่นางเอกใช้ชื่อเรียกต่างๆให้มันมีความยูนิคคือนางไม่ได้ตั้งใจนะคือนางอยากแบบ educate อยากแบบโชว์ว่าเคมีมันอยู่แบบในการทำอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดึงดูดคนและกลายเป็นโชว์ Supper at 6เนี่ยกลายเป็นรายการทำอาหารที่คนดูเยอะมากแล้วก็เหมือนเขาอะให้เชิญคนมาชมในห้องส่งด้วยคราวเนี้ย
พอเชิญคนมาชมในห้องส่งอ่ะคือมันด้วยความมันฮิตมากๆอ่ะคิวคือแบบยาวมากแล้วก็เหมือนแต่ส่วนใหญ่ออเดียนส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผู้หญิงทุกคนก็คือเหมือนแบบอารมณ์เพื่อนหญิงพลังหญิงอ่ะปลุกความเป็นพลังหญิงในตัวคุณนี้เรื่องมันก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็มีสปอยแล้วนะแต่เราจะไม่สปอยจุดสุดท้ายว่ามันแบบจบหน้าสุดท้ายปิดเล่มยังไงตอนที่เราอ่านเรื่องเนี้ยความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องนี้ก็คือเหมือนเราค่อนข้างรำคาญตัวนางเอกมากรำคาญแบบเป็นคนที่น่ารำคาญมากแล้วก็แต่ว่าเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นแบบความเนิร์ดอะเพราะว่าเรามีด้วยความที่ว่าเราอยู่สายวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่เขาแบบมันเป็นความเนิร์ดของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่านางเอกจะพยายามอินคอร์เปอเรทอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลงในรายการคุกกิ้งโชว์ของนางนะแต่ว่ามันเป็นการคำพูดอย่างเงี้ยคือน่ารำคาญค่อนข้างรำคาญเลยแหละแต่ว่าความแปลกของนางเอกเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนะคือเรื่องอะมันสนุกมันพอถึงจุดที่แบบมันสนุกอะมันสนุกแต่ว่ามันต้องใช้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะคือกว่าจะถึงตรงที่คือมันจะมีช่วงเริ่มอะช่วงเริ่มอะกว่าจะถึงจุดที่มันเริ่มสนุกอะก็ระดับนึงและกว่าจะถึงจุดคลายแม็กซ์อะคือก็อีกระดับนึงเหมือนกันคือตอนแรกอะจะถอดใจแล้วจะแบบเฮ้ย DNF ไหมอ่ะหรือ Did not finish นะก็คือแบบเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วแต่พออ่านไปสักพักนึงก็แบบอ่านต่ออีกหน่อยให้โอกาสอีกหน่อยเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นคือเราอ่ะเคยมีปิดเล่มไปแบบเหมือนไม่อ่านต่อแล้วอ่ะถึงประมาณ 60% มั้งที่แบบไม่อ่านถึง 60% แล้วก็แบบพร้อมเลิกแล้วแต่นี่คือแบบยังไม่ถึง 60% นะถ้า 30-40% อ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากอ่านต่อแต่ว่าแบบอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่เรารำคาญตัวนางเอกพอคิดไปคิดมาเรารำคาญตัวนางเอกเฉยๆแล้วก็พยายามอ่านต่อก็พออ่านต่ออ่านไม่ได้อีกแป๊บนึงอ่ะเลย 40% มานิดนึงอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็คุ้มนะที่อ่านต่ออ่ะพออ่านถึงตรงนั้นปุ๊บพอมาถึงจุดที่ท้ายสุดอ่ะที่แบบจุดคลายแม็กซ์อะคือแบบเฮ้ยเราดีใจมากเลยอะที่เราไม่แบบไม่ถอดใจกับเล่มนี้ไปก่อนอะเพราะว่านี่มันกลายมาเป็นหนังสือ5ดาวของเราทุกคนแบบไม่น่าเชื่อเลยคือเราอะ expect อยู่แล้วว่าเราอะจะต้องชอบเล่มนี้เพราะว่า1เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์2มีความ historical ซึ่งเราอะชอบแนวนี้อยู่แล้ว historical เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็กลายมาเป็นจุดที่แบบ5ดาวมันมีอยู่โมเมนต์นึงที่เราอะนอนอ่านอยู่แล้วเราก็แบบเราอ่านในมือถือเนาะแล้วก็นอนอ่านอยู่แล้วแบบโอ้โหตายแล้ว5ดาวแน่นอนคือแบบมันถึงจุดนั้นนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆในเรื่องนี้นะนอกจากความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วคือมันมีน้องหมาทุกคนน้องหมาที่นางเอกเอามาเลี้ยงนางชื่อ630ซึ่งเรื่องอะเราจำไม่ได้ว่าเขาอธิบายว่าไงแต่พอเรามาดูในคลิปเนาะคือมันเป็นอารมณ์แบบพุดเดิ้ลยักษ์อารมณ์ประมาณนั้นทำไมถึงนางเอกถึงตั้งชื่อว่า630คือเขาให้เหตุผลว่าคือหมาตัวเนี้ยชอบมาปลุกนางเอกตอนหงครึ่งแค่นั้นเลยก็คือแบบมีความเนิร์ดสูงมากอะนางเอกอะอย่างที่เราบอกไปเนาะเรื่องนี้คือมีแปลไทยแล้วชื่อว่าบทเรียนเคมีสตรีแต่เราจะขึ้นหน้าปกไว้ให้ด้วยแล้วก็ของอังกฤษอ่ะคือเราอ่านหน้าปกนี้เนาะแต่ว่ามันมีอีกหน้าปกนึงอ่ะน่าจะมีอีกหน้าปกนึงอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจออีกหน้าปกนึงอ่ะเราจะเอามาแปะไว้ให้ด้วยเผื่อว่ามีเพื่อนๆไปเจอจะได้จำหน้าปกกันได้เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราอยากบอกคือเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ด้วยทุกคน Lesson Chemistry เนี่ยก็ได้ทำเป็นมินิซีรีส์ในแพลตฟอร์มของ Apple TV ค่ะซึ่งมินิซีรีส์เนี่ยก็คือเพิ่งพรีเมียร์ไปเมื่อวันที่13ตุลานี้เองซึ่งจำนวนตอนทั้งหมดอะเราไม่มั่นใจเราคาดว่าน่าจะมีประมาณ8ตอนแล้วก็เหมือนกำลังฉายอยู่ตอนนี้ถึงตอนนี้คือสิ้นเดือนตุลาเนาะก็คือฉายไปได้4ตอนยังเหลืออีก4ตอนค่ะทุกคนเราคาดว่าน่าจะไปหา
มาดูแน่นอนก็คือได้เลิกสมัคร Apple TV อีกแล้วก็คิดว่าต้องไปดูอย่างแน่นอนเพราะว่าเราก็แบบมีความอยากรู้เนาะว่าแบบไอ้เรื่องที่เราอ่านมาการที่เขาถูกถ่ายทอดไปในแพลตฟอร์มในรูปแบบของ Motion Picture เนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงคือก็น่าสนใจเลยทุกคนและนี่ล่ะค่ะก็คือรีวิว Lesson in Chemistry บทเรียนเคมีสตรีที่เขียนโดย Bonnie Garmus ในเวอร์ชั่นของเราเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนได้อ่านเรื่องนี้ก็มาคุยกับเราได้นะแล้วก็มีแบบประเด็นไหนที่แบบอยากดิสคัสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาคุยกับเราได้เสมอค่ะนี่ก็เป็นหนังสือหนึ่งเรื่องที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนอ่านจริงๆแต่อย่างที่บอกไปแหละมันอาจจะมีแบบช่วงแรกๆอะไรเงี้ยก็ทำใจนิดนึงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละค่ะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวหนังสือเล่มหน้านะคะเราอะได้เรื่องมาแล้วก็คือเหมือนเจอเรื่องที่ชอบแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเราเซอร์ไพรส์มากๆของปีนี้เลยคือมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้สนใจอยู่นอกอารมณ์อยู่นอกสายตานั่นแหละก็ไว้ติดตามกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องไหนใครที่อยากอ่านรีวิวที่เป็นเราพิมพ์เนาะก็คือสามารถไปตามได้ในเราก็มี IG มี Twitter ค่ะแล้วก็ Goodreads ก็คือเราก็จะแบบไปอัปเดตในนั้นเหมือนกันเนาะก็สามารถไปตามกันได้ค่ะส่วนถ้าเกิดใครมี The Story Graph ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยยังไม่ค่อยใช้กันเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ให้ด้วยอีกทีนึงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ